จบลงอย่างสวยงามกับการประกวด Miss Universe ครั้งที่72ที่จัดขึ้นในประเทศอันซัลวาดอร์สำหรับการจัดประกวดในครั้งนี้เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการทั้งรูปแบบการจัดงานและโปรดักชันแสงสีเสียงนอกจากนี้ยังมีโชว์สุดอลังการจากนักร้องระดับโลกจอห์นเลเจนด์เจ้าของรางวัลแกรมมี่อวอร์ดและเจ้าของเพลงฮิต All of Me ที่ได้กลับมาโชว์อีกครั้งในรอบ13ปีทางด้านบรรยากาศการเชียร์นางงามในปีนี้ได้รับความสนใจจากแฟนๆนางงามทั่วทุกมุมโลกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแฟนๆนางงามชาวไทยที่คอยเกาะติดการประกวดอย่างใกล้ชิดซึ่งผลการประกวดออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยสาวงามจากประเทศนิคารากัวเชนิสปาลาซิโอสคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไปครองได้สำเร็จส่วนแอนโทเนียโพซิลตัวแทนจากประเทศไทยคว้ารองอันดับ1มาครองและรองอันดับ2ได้แก่โมริยาวิลสันจากประเทศออสเตรเลีย